ช่วงนี้เริ่มต้นนะคะพาไปดูของอร่อยๆนะคะเพราะว่าที่นี่จังหวัดสตูลค่ะเขามีงานพิเศษนะคะชื่อว่ามรดกอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยและงูค่ะโดยที่นี่เนี่ยนะคะจะเห็นบรรยากาศหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่ฝีไม้ลายมือของการย่างกุ้งนะคะของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะถึงขั้นลงไม้ลงมือในการที่จะโชว์ฝีมือย่างกุ้งด้วยตัวเองนะคะในงานนี้งานที่ชื่อว่ามรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยทีละงูค่ะก็เพื่อแจกจ่ายนะคะให้กับบรรดาประชาชนที่มาร่วมงานได้ลิ้มรสความอร่อยของกุ้งนี้ค่ะโดยนะคะท่าทางอย่างนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนคงเห็นแล้วล่ะค่ะก็คงรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากๆนะคะเนื่องจากว่าท่านเด็ดดสิมสิรินะคะที่มาเปิดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยที่ละงูที่หน้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละงูแห่งนี้ก็ถือว่านะคะเป็นการเปิดงานในบริเวณรอบๆนะคะโดยมีสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานนี้ขึ้นค่ะโดยในงานเขานำสารพัดเมนูนะคะมาแสดงโดยเฉพาะนะคะเมนูเด็ดๆสดใหม่ๆอย่างอาหารทะเลให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ชิมกันเรียกได้ว่าปรุงสดใหม่นะคะโดยเฉพาะอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาเนี่ยมีมาจัดเต็มจัดหนักให้ในงานนี้เลยแหละค่ะ